ำหรับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกและมือหนึ่งของไทยอย่างน้องเมรัชนกอินทนนท์ที่ตอนนี้นะคะเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะก็มีสื่อมวลชนนะคะไปรอต้อนรับกันอย่างคับคั่งค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีสื่อมวลชนที่ไปตั้งใจจะถามคำถามน้องเมย์เกี่ยวกับความรู้สึกว่าการก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนั้นรู้สึกอย่างไรรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่เชื่อว่าแฟนๆกีฬาทุกคนอยากทราบก็คือเรื่องราวของแฟนหนุ่มด้วยค่ะติดตามบรรยากาศสดๆนะคะจากท่าอากาศยานดอนเมืองกันค่ะเมย์หวังไว้อย่างน้อยต้องคว้าเหรียญกลับมาให้ได้ค่ะอ๋อว่าอะไรนะพอดีเล่นงงอ๋อก็คิดว่าบางทีสภาพอากาศอย่างเงี้ยค่ะมันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะกับการแข่งขันที่เราจะไปแข่งขันอย่างโอลิมปิกเกมค่ะก็คิดว่าเราก็ต้องเตรียมตัวไว้อย่างดีเหมือนกันกับการที่เราจะต้องเจอกับแมตช์ใหญ่ๆแล้วก็เป็นแมตช์ความหวังของทั้งเมย์แล้วก็คนไทยหลายๆคนค่ะค่ะเมย์ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาทำข่าวค่ะขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนค่ะที่ได้เผยแพร่ข่าวสารให้กับคนไทยหลายๆคนได้ติดตามผลงานของเมย์เมย์รู้สึกอบอุ่นค่ะก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็อย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะขอบคุณค่ะด้วยการเล่นแบดมินตันค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน้องเมย์คงจะออกไปด้านนอกนะครับยังคงมีแฟนคลับมารอคงจะต้องรบกวนพี่ๆจากการท่าอากาศยานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้จะหนักแล้วแหละครับค่ะสำหรับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะคะก็จะพักจากการแข่งขันไป1สัปดาห์เต็มๆนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองอู่ฮั่นนะคะเพื่อลงแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งรายการนี้นะคะน้องเมย์ก็เป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วก็การกลับไปครั้งนี้นะคะถือเป็นการป้องกันแชมป์ของน้องเมย์ด้วยค่ะตอนนี้นะคะน้องเมย์ก็กำลังเดินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็บรรยากาศเป็นโต๊ะแถลงข่าวค่ะที่เดี๋ยวจะมีเสียงของน้องเมย์อีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจนะคะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะเป็นบรรยากาศของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ฮีโร่ของประชาชนชาวไทยทุกๆคนเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะ